กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิที่พี่เลือกทำเป็นวอฟเฟิลซอสมะม่วงเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นผู้ชายสายหวานตั้งแต่เล็กมาพี่ก็จะเล่นมาร์เก็ตขายของขายของใช่พี่ก็เล่นขายของทำไมจะรู้ล่ะทำกับข้าวอะไรอย่างนี้ใช่แม่ก็ซื้อชุดหม้อไหเล็กๆให้เล่นโตขึ้นมาก็เลยรักการทำกับข้าวเยี่ยมเลยครับใช่ไหมแล้วก็มีเป่ากบฮะเป่ากบเป่าแล้วก็มียางนะที่คางแล้วก็อีติงหูอีติงหูนี่โดดได้ด้วยเหรอครับโอ้ยชั้นสูงสุดฉันยังโดดได้เลยโดดข้ามไปแน่นอนยิ่งกว่ายิมนาสติกอีกพี่ชนะทุกคนเลยเพราะพอพี่แพ้ปุ๊บนะไล่ตบมันอุ้มมันต้องชนะนะตอนเด็กเธอเล่นอะไรบ้างอ่ะตอนเด็กๆอะครับตุ๊กตาก็เล่นนะครับเพราะเคยมีน้องสาวแล้วก็ที่ญาติญาติเป็นผู้หญิงหมดชอบเปลี่ยนชุดตุ๊กตาแต่ผมชอบโรคจิตชอบดูตุ๊กตาตอนถอดเสื้อครับผมนั่นน่ะที่หน้าโตขึ้นมาเธอก็เลยเป็นแบบนี้ชอบแอบดูข้างในอย่างเงี้ยไม่เอาละเดี๋ยวพูดต่อมันจะดูแบบเบาเกินไปน้องมิมช่วยพี่ผสมแป้งวอฟเฟิลใช่ไหมคะเมื่อกี้ยังไม่เข็ดใช่ไหมครับไม่ใช่เธอทำฉันเป็นคนตวงครับผมได้ผมชอบฉันใช้แป้งอันนี้ก็ต้องเวลาทำวอฟเฟิลต้องเลือกแป้งครับแป้งอเนกประสงค์คุณผู้ชมครับเขามีแป้งเค้กเขามีแป้งขนมปังอ๋อแต่ถ้าจะให้กลัวไม่ผิดก็ประกบอาจารย์ใส่แป้งว่าอันนี้ทำได้เยอะมากนะบอกสกอร์ใส่น้ำตาลทรายลงไปในแป้งหมดนี่เลยเหรอครับใช่แล้วก็ใส่เกลือป่นแล้วก็ผงฟูนิดหนึ่งน้องบีมคนผสมไปก่อนคนผสมไปก่อนนะครับผสมไปอุ้ยเก่งอ่ะเรื่องใช้แรงไม่ใช่สมองบอกเลยครับฉันอยากได้ผู้ชายแบบนี้ไว้ที่ครัวฉันบ้างเพราะบางทีฉันก็แบบบอบบางทำเองแล้วพี่ทำแล้วพี่เหนื่อยเข้าใจมั้ยใส่ไข่ไก่5ฟองครับอะคนผสมไปครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเสร็จแล้วพี่ก็ขอใส่นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอกคอนไปด้วยฟอกคอนครับผมอันนี้ก็วานิลาเอามีกลิ่นวานิลาแล้วก็อันนี้เป็นเนยสดบัตเตอร์ละลายเอาล่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันจริงๆก็ควรจะพักไว้สัก20นาทีแต่ว่าอาจารย์ก็ใจร้อนนะนะอาหารหรือขนมก็ตามไม่ต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาแน่นอนแม้กระทั่งความรักก็ต้องใช้เวลาเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็จะใช้แป้งเนี่ยทาเนยนิดนึงลงไปบนพิมพ์แล้วก็ปกติเมื่อก่อนพี่มีหน้าอกมากกว่านี้พี่จะใช้หน้าอกไว้เอาพับในเนี่ยนั่นอย่างนั้นนะมันจะดูแบบประคับประคองแล้วผสมจะดูอบอุ่นครับผมนะอู้ตายแล้วฉันใส่เยอะเกินไปปิดก่อนละกันฉันทำแผ่นหนาหน่อยครับผมชอบหนาๆครับเจอหอมไม่หนากำลังดีหอมไหมบีมหอมมากครับชาแนลบัฟเฟิลบัฟเฟิลเริ่มว้าวมั่นเลยบอกแล้วว่าตั้งใจทำเนี่ยคือฝีมือพี่เห็นไหมเนี่ยน้องครับโอ้สวยมากเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำซอสมะม่วงกันอันนี้อาจารย์ใส่บัตเตอร์ลงไปนิดนึงเรายังไม่ได้จุดไฟยังค่ะอาจารย์ใส่ไปก่อนเพราะว่าถ้าหม้อมันร้อนปุ๊บเนี่ยควันมันจะขึ้นหม้อญี่ปุ่นตราหัวมันลายค่ะอาจารย์ก็พยายามจะเอียงครับผมเข้าใจไหมครับให้เนยมันละลายหน่อยนึงแค่นี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะใส่มะม่วงอันนี้ที่เป็นพันธุ์มหาชนกเขารู้ว่าสำหรับน้องบีมแล้วคัดผลมาเลยครับผมที่ปกติกินนี่กินมะม่วงแรดตลอดเลยครับกินนี่กินมะม่วงแรดตลอดเลยครับไม่ได้ด่าพี่ไม่ได้ไม่ได้ด่าครับพี่ใส่มะม่วงลงไปผัดก่อนเห็นไหมคะพี่จะคงต้องใส่ขวดนี้ด้วยนะคะเราเรียกว่ามะม่วงฟรุตเบสพรีพาร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสจังก็จะใส่ลงไปไม่เบิร์นเพราะว่าจะไม่ได้ใส่ลิเคียวปกติแล้วเราจะมีสิทธิ์ที่จะใส่ลิเคียวได้และสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยเราจะต้องใส่อันนี้แน่นอนเลยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจังใส่ลงไปด้วยมันดูมีความเป็นครีมครีมเสร็จแล้วก็We have to chop นะคะด้วยซอสค่ะร้อนๆแบบนี้เลยนะคะลองชิมน้ำซอสกันเลยครับเดี๋ยวใจเย็นเสร็จแล้วยังไม่พอ whipping cream โอ้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องบีบดูดีมากเลยครับ
าไม่ใช่บีมนะพี่จะไม่ตั้งใจทำขนาดนี้เลยมันดูน่าทานมากพี่ชอบผู้ชายในฝันแบบนี้แต่ผมแบบนี้ทำให้เธอโอ้ขอบพระคุณมากครับอยากชิมพี่ยังอยากชิมของพี่ยังอยากโอเคเดี๋ยวชิมกันครับโอ้ดูดีเธอทานสิทานได้เลยนะครับทานได้เลยแต่ของพี่พี่ขอนิดเดียวเพราะพี่กำลังแบบลดน้ำหนักช็อกไฟหน้าไงพี่ก็เลยแบบกับพี่ก้องนะครับใช่พี่ก็เลยคุมน้ำหนักมันแบบนุ่มแล้วก็หอมมะม่วงรวมถึงวอฟเฟิลที่แบบนุ่มก็น่าทำมาดีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องบีมมากที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับบ่ายๆแบบนี้4โมงครึ่งทุกวันจันทร์นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้อาจารย์นิสักกับน้องบีมต้องลาคุณผู้ชมก่อนนะครับเราลาคุณผู้ชมนะขอบคุณมากน้องบีมขอบคุณครับสวัสดีครับกินต่อครับมันอ้วนนะพี่ไม่กล้ากินเยอะอ่ะนิดเดียวเองเดี๋ยวชกกับกล้องแล้วกล้องแบบสลบไปเลยเลยนะขอดูไก่ของคิงหน่อยสิอยากจะดูหงอนไก่ครับแล้วเสียงอื่นได้ป่ะแล้วเป็นยังไงก็จะให้ผมถามเสียงไหนเอาเสียงนี้ไปแล้วนะถามมาอยู่นั่นเองคุณยังไงไปต่อกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ